ัญญาแห่งผู้ชนะจิตสำนึกผู้มั่งคั่งโดยจิมสโตวอล EP 5สนามแข่งชีวิตเราคงจะจำการสูญเสียอันน่าสลดในสนามแข่งรถของเดลเอิร์นฮาร์ตกันได้อุบัติเหตุอันน่าเศร้าที่พรากชีวิตของเดลไปคงสะเทือนจิตใจของทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นแฟนกีฬาแข่งรถหรือไม่ก็ตามนับตั้งแต่โศกนาฏกรรมครั้งนั้นผู้คนต่างพากันถกเถียงเรื่องความปลอดภัยของกีฬาชนิดนี้บ้างถกกันว่ากีฬาชนิดนี้อันตรายเกินไปหรือไม่หรือเดลเสียชีวิตอย่างไรกันแน่ผมไม่อยากจะมานั่งวินิจฉัยเรื่องข้อดีของการแข่งรถความปลอดภัยหรือการเสียชีวิตของเดลเอิร์นฮาร์ตในทางตรงกันข้ามอยากจะรู้ว่าเดลเอิร์นฮาร์ตใช้ชีวิตอย่างไรและเขาได้สร้างอิทธิพลกับบุคคลที่เขาใกล้ชิดและคนทั่วโลกอย่างไรมากกว่าเดลเอิร์นฮาร์ตเสียชีวิตแบบเดียวกับที่เขาได้ใช้ชีวิตนั่นคือไล่ตามความฝันและแข่งกีฬาที่เขาเป็นหนึ่งในยอดฝีมือมีคนกล่าวว่าถ้าไม่มีกีฬาแข่งรถเดลเอิร์นฮาร์ตอาจยังมีชีวิตอยู่แต่ผมกลับมองว่าหากเดลไม่ได้ทำตามความฝันโลกก็คงไม่ได้รู้จักเดลที่เรารักในวันนี้และเขาเองก็อาจไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยทุกคนที่จดจำหรือสรรเสริญเดลเอิร์นฮาร์ตหลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเดลคงเสียชีวิตในแบบที่เขาคงปรารถนานั่นไม่ได้หมายความว่าเขาอยากตายหรือไม่ได้หวงแหนชีวิตของตัวเองเหมือนที่คนส่วนใหญ่เป็นคำพูดนี้เพียงแต่หมายความว่าเดลได้จากโลกนี้ไปในขณะที่เขาทำตามความฝันและแข่งขันอย่างเต็มที่แบบที่เขาทำมาตลอดผมว่าหลังจากนี้คงมีความพยายามทำให้การแข่งรถมีความปลอดภัยมากขึ้นและหวังด้วยว่าเราทุกคนจะรู้จักรัดเข็มขัดนิรภัยและใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครที่มีชีวิตเป็นนิรันดร์สิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องที่ว่าเราตายอย่างไรคือเราใช้ชีวิตอยู่อย่างไรต่างหากทุกๆวันคือของขวัญและเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อไหร่เวลาของเราจะหมดผมหวังว่าเมื่อวันสุดท้ายในชีวิตมาถึงเราจะจากโลกนี้ไปในขณะที่เรากำลังทำสิ่งที่เรารักที่สุดด้วยพลังและความฝันทุกอย่างที่เรามีหากทำได้เช่นนี้ผมถือว่านี่จะเป็นอนุสรณ์เล็กๆที่เราอุทิศให้กับเดลเอิร์นฮาร์ตดีที่สุดต้องวันนี้แสวงหาที่ทางหากคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าจะอยู่เพื่อทำอะไรในแต่ละวันเราคงเคยพบกับคนที่มีชีวิตเหมือนกับลูกศรที่พุ่งทะยานสู่เป้าหมายจอมปลอมเหมือนกับที่แมวเซสเซอร์ในเรื่องอลิสในดินแดนมหัศจรรย์ได้ให้ข้อคิดกับเราทุกคนว่าถ้าไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนเส้นทางที่เลือกใช้ก็ไม่เห็นจะมีความสำคัญอะไรผมเชื่อว่าเราแต่ละคนมีภารกิจชีวิตและเส้นทางเดินที่ไม่เหมือนกันการสังเกตชีวิตของผู้คนที่ทำตามความฝันของตัวเองนั้นเป็นเรื่องสนุกเพราะคนเหล่านี้มีความสุขและมีพลังส่งต่อให้กับคนรอบข้างในขณะเดียวกันเรายังได้พบกับคนที่เป็นทุกข์กับภารกิจที่ต้องทำในแต่ละวันอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทัศนคติของคนเหล่านี้ก็สามารถส่งต่อได้เช่นกันแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทัศนคติเชิงบวกความปรารถนาของคุณอาจสวนทางกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่อย่างสิ้นเชิงในทางกลับกันคุณอาจอยู่ใกล้กับเส้นทางที่ใช่เพียงแค่เอื้อมชนิดที่หากปรับแค่นิดหน่อยคุณก็ไปถึงจุดหมายได้แล้วการค้นพบความฝันก็เหมือนกับการเจอรองเท้าคู่ที่ใช่เพราะคุณจะรู้สึกถึงความพอดีในโลกของกีฬาทุกวันนี้ที่มีแต่เรื่องค่าตัวสูงลิ่วและโฆษณาเกินจริงการได้เห็นนักกีฬาบางคนซึ่งรักในเกมกีฬานั้นจริงๆถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจเมื่อหลายปีก่อนผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือชื่อ Super Max ซึ่งเป็นประวัติชีวิตของลีเทวิโนในหนังสือเล่มนี้ลีได้เล่าถึงก้าวย่างอันทรหดของทัวร์การแข่งขันกอล์ฟมืออาชีพเขาเล่าว่าหลังจากเดินสายออกรอบในการแข่งขันต่างๆเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วเขาก็พบว่าไม่มีอะไรจะเป็นสุขไปกว่าการได้กลับบ้านและนอนพักผ่อนอย่างน้อยแค่1 วันอีกแล้วแต่ลีก็เล่าต่อไปว่า
พอวันรุ่งขึ้นคุณก็ไปเจอผมได้ตามสนามกอล์ฟใกล้บ้านอีกผมโคตรอินกับการเล่นกอล์ฟผมสนับสนุนให้ทุกคนไล่ตามความฝันหากคุณยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่คุณต้องทำคือตามหาสิ่งที่คุณรักจอห์นเดนเวอร์ได้เขียนเอาไว้ในเพลงดังเพลงหนึ่งของเขาว่าจงกลับบ้านไปยังที่ที่เราไม่ได้อยู่มาก่อนนี่คือประสบการณ์ที่คุณจะได้รับเมื่อได้พบกับความฝันของตัวเองทุกอย่างในชีวิตดูเหมือนจะเข้ารูปเข้ารอยและโลกทั้งใบเหมือนกับถูกจัดสรรมาเพื่อคุณในโลกนี้มีผู้คนที่ผิดหวังเพราะไขว่คว้าตามเป้าหมายที่ผิดมากกว่าคนที่ล้มเหลวเพราะจะไปให้ถึงสิ่งที่รักอย่างแท้จริงจงตามหาความฝันของคุณเองดีที่สุดต้องวันนี้ระงับความไม่เชื่อคุณอาจรู้สึกแปลกใจที่ได้รู้ว่าคนตาบอดอย่างผมชื่นชอบการชมละครบอดเวย์เป็นชีวิตจิตใจผมชอบประสบการณ์ของการดูละครทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นละครที่นิวยอร์กหรือละครของคณะละครที่ตะเวนแสดงตามที่ต่างๆผมได้ดูโชว์หลายโชว์และได้เข้าไปหลังฉากหลายครั้งเพื่อสำรวจบรรดาอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆผมรู้สึกทึ่งทุกครั้งที่ได้เห็นผ้าใบทาสีแบบหยาบๆกลายเป็นฉากโรงละครโอเปร่ากรุงปารีสฉากเมืองอนานิคมฟิลาเดลเฟียหรือกระทั่งฉากวันผู้บุกเบิกรัฐโอคลาโฮมาได้เพียงแค่ถูกแสงไฟสปอตไลท์ส่องลงมาเท่านั้นตอนทำงานอยู่ที่ Narrative Television Network ผมได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์นักแสดงหลักของละครบอดเวย์กลุ่มหนึ่งรวมถึงผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์หลังฉากละครด้วยพวกเขาบอกกับผมว่าความสำเร็จของละครบอดเวย์ขึ้นอยู่กับผู้คนจะยอมระงับความไม่เชื่อหรือไม่ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ชมเชื่อในฉากและเหตุการณ์ในละครเพราะเขาอยากจะเชื่อใครก็ตามที่อยู่ในโรงละครอันมืดสนิทและยินดีเดินทางไปพร้อมกับเรื่องเขาคนนั้นจะได้รับประสบการณ์การชมละครอย่างเต็มอิ่มเรายังคงใช้ชีวิตอยู่กับความฝันอันแสนระห่ำและประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เท่าที่จินตนาการได้หากเรายอมที่จะหยุดความไม่เชื่อไว้ซึ่งมักทำให้เรายึดติดอยู่กับความเฉยๆอย่างที่เป็นเราจะสามารถนำหลักการระงับความไม่เชื่อมาปรับใช้กับชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของเราได้อย่างไรบ้างจะเป็นอย่างไรหากเราคิดว่างานที่เราต้องทำในแต่ละวันคือบันไดที่นำไปสู่การบรรลุความฝันไม่ได้คิดว่าเป็นเพียงงานซ้ำซากจำเจที่เราต้องทำให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวันแล้วจะเป็นอย่างไรหากเราหยุดฟังผู้คนรอบข้างที่คอยบอกว่านั่นไม่ใช่ชีวิตหรอกนะหรือเราทำไม่ได้หรอกในชีวิตนี้ในยามที่เราคิดถึงความฝันและเป้าหมายของเราหากเราระงับความไม่เชื่อและปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกังขาต่างๆเหมือนกับที่เราระงับความไม่เชื่อเอาไว้ขณะดูละครบอดเวย์ผมเชื่อว่าเราจะค้นพบโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยคำว่าเป็นไปได้หากฉากเวทีและเสื้อผ้านักแสดงที่เรียบง่ายที่สุดสามารถพาเราไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้หรือพาเราไปยังโลกใหม่ที่ขอบเขตของโรงละครเวทีสามารถพาเราไปได้ผมเชื่อว่าหลักการเดียวกันนี้ก็สามารถใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราเช่นกันเพียงแต่ว่าความมหัศจรรย์ของชีวิตเราไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับไฟบนเวทีเรายังสามารถใช้ชีวิตด้วยการทำตามความฝันที่บ้าระห่ำที่สุดหรือบรรลุผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เพียงแค่เรายอมระงับความไม่เชื่อที่คอยขัดขวางไม่ให้เราออกเรือจากฝั่งที่มีแต่ความซ้ำซากจำเจที่เราใช้ชีวิตอยู่จงเชื่อว่ามันเป็นไปได้ลองทำดูแล้วคุณจะพบว่าไม่ใช่เพียงแค่ละครที่สนุกเท่านั้นแต่ทุกๆวันในชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณคือความสนุกดีที่สุดต้องวันนี้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์คนที่มีความคิดสร้างสรรค์คือหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความสุขที่สุดร่ำรวยที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดในสังคมผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถในการสร้างสรรค์บางแง่มุมของชีวิตตนเองบางคนค้นพบช่องทางหรือพื้นที่ในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาแต่บางคนยังไม่เคยค้นพบความคิดสร้างสรรค์อาจนับตั้งแต่การเขียนนวนิยายอเมริกันชื่อดังการคิดข้อเสนอทางธุรกิจที่ซับซ้อน
การปรุงอาหารชั้นเลิศในงานเลี้ยงมื้อเย็นสำหรับคุณและแขกของคุณหรือการตีกอล์ฟเพื่อให้ไปตกในจุดที่จะได้พาในหลุมถัดไปจริงๆแล้วเราอาจพูดได้ว่าความสร้างสรรค์อยู่ในกิจกรรมทุกอย่างที่มนุษย์ทำก็ได้ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสร้างสรรค์อาจเป็นไปได้ว่าคุณยังไม่ได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ในงานที่คุณถนัดผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าไมเคิลจอร์แดนคือผู้เล่นที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์บาสเกตบอลภาพยนตร์เรื่องชีวิตของเขาก็ได้ยืนยันว่าเขาเป็นอัจฉริยะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์คนหนึ่งแต่เมื่อไมเคิลจอร์แดนตัดสินใจหันมาเป็นนักบาสเกตบอลเขากลับทำได้ดีที่สุดแค่เป็นผู้เล่นธรรมดาคนหนึ่งในทีมเล็กๆการที่คนหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนชนิดกีฬาที่เล่นและสามารถทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมถือเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์แต่เรื่องราวของไมเคิลจอร์แดนก็แสดงให้เราเห็นว่าความอัจฉริยะที่สร้างสรรค์ของเขาฉายแววในกีฬาเพียงชนิดเดียวเท่านั้นจะเป็นยังไงถ้าปิกัสโซไม่เคยจับผู้การวาดภาพหรือบีโธเฟนไม่เคยลงมือแต่งเพลงเราจะมีโอกาสได้รู้จักแง่มุมอื่นๆของบุคคลอัจฉริยะที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองนี้หรือไม่ผมเชื่อว่าพวกเขาได้มอบของขวัญให้กับคนรุ่นต่อๆมาเพราะเขาทั้งคู่ได้ค้นพบพื้นที่เฉพาะในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์หากเป็นเช่นนั้นแล้วผมกับคุณจะค้นพบพื้นที่สร้างสรรค์ของตัวเองได้อย่างไรผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการปลดเปลื้องทุกอย่างที่ไม่ใช่ช่องทางหรือพื้นที่ของเราออกให้หมดและที่เหลือก็คือสิ่งที่คุณหลงไหลซึ่งจะทำได้ดีที่นึกถึงเรื่องราวของประติมากรยุคเรเนซองส์คนหนึ่งที่พนันกับเพื่อนของเขาว่าข้างในก้อนหินอ่อนเนื้อแน่นก้อนหนึ่งมีสตรีโฉมงามนางหนึ่งกำลังเล่นพินอยู่เมื่อเพื่อนของเขารับพนันประติมากรผู้นี้จึงเริ่มทุบก้อนหินให้ทลายออกเขาใช้เวลาไม่นานนักก่อนที่สตรีรูปงามกำลังเล่นพินนางหนึ่งจะเผยโฉมออกมาเพื่อนผู้นี้ได้จ่ายเงินค่าพนันและถามศิลปินผู้นี้ว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าสตรีนางนี้อยู่ด้านในศิลปินตอบกลับไปว่าข้าสามารถมองเห็นเธอด้วยสายตาที่สร้างสรรค์ของข้าเองข้าเพียงแค่ต้องเอาหินอ่อนที่กีดขวางออกไปก่อนเท่านั้นไม่ว่าคุณหรือผมก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกในสายงานที่เราถนัดได้ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่เราต้องกำจัดสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจและสกัดหินส่วนเกินออกไปก่อนจงมองหาวิธีคิดหรือใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในงานที่เราต้องทำในวันนี้แล้วศิลปินจะเผยโฉมออกมาทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของคุณดีที่สุดต้องวันนี้ข้อคิดจากเด็กน้อยความเชื่อที่มีแต่โบราณมักบอกว่าตอนที่เป็นเด็กและวัยรุ่นนั้นเราได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการรับรู้ประสบการณ์เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเรียนรู้สิ่งใหม่เราได้พัฒนาปัญญาและประสบการณ์ให้เติบโตตามอายุของเราโดยหวังว่ากระบวนการสะสมความรู้และการนำมาปรับใช้กับชีวิตของเรานั้นจะเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามความจริงที่ตรงกันข้ามกับความรู้ที่กล่าวมาข้างต้นคือเราได้สูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้ดีเมื่อตอนเป็นเด็กระหว่างที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผมมีโอกาสพูดบนเวทีศูนย์การประชุมและในการประชุมขององค์กรต่างๆต่อหน้าคนนับพันอยู่เสมอคนที่มาฟังผมพูดส่วนใหญ่เป็นผู้นำจากภาคธุรกิจที่ฉลาดและก้าวหน้าในสายงานอาชีพทุกคนมีการศึกษาสูงและได้รับการอบรมมาอย่างดีสมมุติว่าระหว่างที่พูดให้คน 10,000 คนฟังผมก็จะขออาสาสมัครขึ้นมาร้องเพลงเต้นรำหรือวาดภาพบนเวทีคุณคิดว่าจะมีสักกี่คนในบรรดาผู้มีการศึกษาดี 10,000 คนที่จะวิ่งขึ้นมาแสดงความสามารถบนเวทีผมมั่นใจว่าคุณก็คงคิดเหมือนผมว่าน่าจะมีน้อยกว่า 1% แน่ในทางกลับกันถ้าผมเปลี่ยนผู้ใหญ่นักธุรกิจชั้นนำเหล่านี้ให้เป็นกลุ่มเด็กวัย5ขวบคุณคิดว่าจะมีเด็กอนุบาลเหล่านี้สักกี่คนที่ขึ้นมาร้องและวาดภาพที่ผมเรียกหาอาสาสมัครทั้งคุณและผมก็รู้ดีว่าเด็กๆทุกคนจะต้องออกมาเป็นอาสาสมัครอย่างแน่นอนผู้ใหญ่ส่วนมากมักอ้างว่าตัวเองไม่มีทักษะด้านศิลปะสร้างสรรค์จำพวกนี้แต่พวกเด็กๆไม่รู้และไม่ใส่ใจเสียด้วยซ้ำว่าพวกเขามีทักษะหรือไม่
เด็กๆพร้อมที่จะแสดงความเป็นตัวเองโดยไม่กลัวผลลัพธ์ที่จะตามมานี่คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เราเคยมีแต่กลับสูญเสียมันไปณจุดใดจุดหนึ่งในเส้นทางการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราได้รับสารว่าเราไม่สามารถทำอะไรบางอย่างด้วยความสามารถหรือทำแบบมืออาชีพได้เราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นเลยว่ากันตามหลักการแล้วเราต้องพร้อมที่จะล้มเหลวก่อนที่จะทำอะไรก็ตามให้ได้ดีและเป็นมืออาชีพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ในสังคมของเราไม่พร้อมที่จะเปราะบางต่อสิ่งเหล่านี้เขาจึงถูกผลักให้ถลำลึกและไกลลงไปในเส้นทางที่แคบลงเรื่อยๆพวกเขาไม่พร้อมลองสิ่งใหม่และประสบการณ์ใหม่ที่อยู่นอกพื้นที่ปลอดภัยของเขาในวันนี้ลองมองหาสิ่งใหม่ๆหรือประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณอยากเพิ่มเข้ามาในชีวิตจงพร้อมที่จะเปราะบางจงกล้าที่จะห่วยในช่วงแรกเพื่อที่จะได้ทำให้ได้อย่างดีเยี่ยมในอนาคตดีที่สุดต้องวันนี้ขยายเส้นขอบฟ้าเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ